ใครเตะพ้ายังไม่เห็นรูปบ้านเลยตั้งใจจะมามากๆย้ายครับย้ายครับย้ายครับเดี๋ยวดูคนลงจากรถก่อนนะ
ได้ได้เอเอบริจาคได้นะครับขอบคุณนะคะดีใจมากขอบคุณค่ะรอแป๊บนึงนะคนเยอะมากดีใจกับคนที่ยังไม่กลับไปก่อนมีหลายคนบอกว่ามีอยู่คนนึงอ่ะเขาทำงานคลินิกอ่ะเขาแวะมาแป๊บนึงแล้วเขาต้องกลับไปก่อนอ่ะสงสารด้วยใช่แล้วก็มีคนที่แบบไม่มาเมื่อวานก็ไม่ได้เจอแล้วก็มีมาวันนี้แล้วก็กลับไปก่อนแล้วพอรู้เรื่องดีใจไหมพ่อได้เจอขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณเดี๋ยวท่านน้องมันมีน้องคนนึงอ่ะมาจากกัมพูชาอ๋อมาจากกัมพูชานะพี่สายผู้เหมือนกันเลยนะค่ะน้องเขาเซลฟี่กับหน่อยต้องกระจายออกด้วยนะคะต้องดูคิวด้วยเนาะเพราะว่ามาหลายคนใช่เดี๋ยวจบงานก็ได้เดี๋ยวลองมาทักก็ได้นะคะลองทักแอดมินน้องโมเมก็ได้ค่ะจะได้ช่วยกันดูได้เขามาไกลมาโมเมน้องคนนี้ค่ะคนแรกเลยค่ะตัวเล็กๆอะค่ะใช่ค่ะมีมาจากกัมพูชาอุตรดิตถ์มาจากหลายๆที่เลยอะมาไกลมากโคราชอะไรเงี้ยก็มาไลฟ์เหมือนกันเปิดไลฟ์เลยเมื่อกี้อ่ะเปิดชุดนานาให้กับน้องกามินร้องเองตอนตี2แล้วค่ะดีใจจะคนท้องมาตอนแรกตั้งใจจะมา10โมงเนาะประชุมดึกมากตื่น4โมงดีนะยังมากันขอบคุณจริงๆฮัลโหลเมสซี่จะบอกว่าามีคนมาเพิ่มเรื่อยๆดีค่ะไปเรื่อยๆหนูว่าคิวแต่เช้าเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกำลังฝ่าฝูงชนเดินเข้าไปแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าไม่ถึงแป๊บนึงนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะ
ลง BTS ปุณณวิถีอ่ะเราออกประตู4อ่ะเจอเลยแต่ว่าน่าจะปิด6โมงนะตัวเอง
เพราะว่าเริ่มตั้งแต่10โมงถึง6โมงเลิฟๆจ้าเห็นคอมเมนต์รักนะปะติ๊งขอบคุณมากนะคะติดงานแวะมาแป๊บเดียวเราก็กลับไปก่อนไม่ได้เจอบางคนก็กลับไปก่อนเพราะว่ารีบติดธุระอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเขาจะมา10โมงแต่เมื่อคืนประชุมกันดึกมากมันเป็นจังหวะว่าเมื่อวานเราก็มีไลฟ์มันก็ติดงานมาไม่ได้แล้วก็จริงๆวันนี้ก็มีไลฟ์ของ TikTok Shop แต่ว่าพอจังหวะมันเลื่อนไปพอดีเราก็เลยมากันได้เนาะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาดูนะใช้ได้2วินาทีนะครับได้เลยค่ะทีมงานเด็กวิ่งงานอะไรนะได้ข่าวว่าลาออกจากงานนี่เจ้าของช่อง DIY รีวิวครับผมสวัสดีครับเจ้าของช่องตัวจริงมาเองคนตาม 200,000 เพื่อมาดูการ์มินลาออกจากงานประจำเพื่อมาดูการ์มินสุดยอดน่ารักมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับไลฟ์อยู่นะไลฟ์ทักทายได้ระวังเราต้องตกน้ำนะคะคือเรายืนอยู่ตรงเนี้ยขอบสระอ่ะมินเม่มากทุกคนอันนี้นะครับขอบเป็นทางเดินเลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะต้องหน้าเป็นทางเดินให้เขานิดนึงทางเดินเพราะว่าเขาต้องใช้เดินต้องบอกก่อนว่าถึงเนี่ยดูดิปิดแล้วมอเตอร์แล้วเลิฟๆนะทุกคนขอบคุณมากค่ะใช่ไหมเพิ่งมาใช่ป่ะใช่เพิ่งมาไม่คิดว่าแบบแน็กกับกาบินจะมาช็อกแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเลยใช่ป่ะอย่างช็อกอ่ะดีแล้วที่ตัดสินใจมาเพราะตอนแรกคำนวณ GPS อ่ะมาถึงมันเกือบจะปิดร้านแล้วตอนแรกจะไม่มาแล้วปิดโมงที่ไม่ใช่เฮ้ยมาเก็บบรรยากาศสัก5นาที10นาทีดีกว่าเราเป็นแฟนมันแท้เราก็ต้องมาดีใจด้วยนะดีใจมาถึงเจอแบบตกใจเลยดีใจยิ่งกว่าถูกหวยอีกอ่ะดีเขาบอกว่าดีใจยิ่งกว่าถูกหวยอีกค่ะโคตรแบบเป็นเหมือนแบบแกลเลอรี่อะค่ะมีรูปภาพการ์มินแบบเยอะมากๆกับแน็กค่ะแล้วก็เป็นสตอรี่เรื่องราวตั้งแต่ทางเข้าร้านเลยอะคือแบบอันนี้เป็นแบบท้ายๆร้านแล้วนะหน้าร้านก็จะมีหน้าร้านประดับประดาสวยมากการ์มินเห็นเลยขับรถมาเห็นเลยว่าเด่นตอนแรกหาคาเฟ่ไม่เจอเห็นป้ายนี้รู้เลยว่าคาเฟ่นี้เห็นป้ายรู้เลยว่าคาเฟ่นี้
ถ้าใครมา BTS จะง่ายมากคุณ BTS คุณนาวิถีค่ะลงมาประตู4ก็จะเจอคาเฟ่ริมถนนเลยครับใช่อยู่ริมถนนด้วยค่ะผ่านแถวนี้แวะได้นะใช่ป้ายหน้าร้านชัดมากถ้าใครจังหวะแบบจังหวะได้อะผมขับรถอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นมองเห็นเลยมันปิด6โมงอะเนาะอาจจะเลทได้นิดเดียวนะไม่อ่ะกลับพร้อมกันเฮ้ยครับผมพอกลับเพิ่งมาถึงเลยไม่รู้ว่าอยู่แทบอยู่วันสปีดอะไรคือตึกแม่แบบเวลี่แทบสปีดนี่เห็นน้องกามินน้ำตาซึมเลยนะเขาน่าจะดีใจมากๆค่ะผมไม่ได้แบบว่าชอบพูดเลยมันแบบซึ้งมากมายเป็นแบบขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจเลยแล้วก็แบบว่าผมขอบคุณมากมากที่อยากมามากจริงอ๋อคนนี้หรอที่ชุดเป็ดอ่ะใช่งานที่แล้วพี่ติ๊งถ่ายขอถ่ายที่ผมขอถ่ายรูปด้วยอ่ะอ๋อเฮ้ยที่เห็นเป็นทุกงานจะต้องเป็นชุดเป็ดเนาะวันนี้ไม่ได้มาเนาะไม่ได้มาเป็นแบบเซอร์ไพรส์สุดๆอ่ะคือกะว่ามาเก็บภาพเป็ดใช่มาแบบเงียบเลยวันนี้ยังไม่เห็นสองรูปตอนกลับอ่ะเดี๋ยวว่าให้เขากลับเลยนะก็คุณกลับเลยตอนแรกอ่ะตื่นสายด้วยเพราะว่าทำงานเย็นไงอยู่นี่มาเองมา BTS ร้านปิดเมื่อวานเราประชุมกันตีสองหนีกลับจ้าไม่ไหวจ้าเขาก็บอกว่าอยากมามากนั่นแหละแล้วเขาประชุมกันตอนตีห้าดีนะที่เขายังมีแรงมากันนะกำลังจะสั่งคือเซอร์ไพรส์จัดเลยเพราะตอนแรกผมดูในไลฟ์พี่ต้อมอ่ะคือรู้ไหมก็ไม่ชัวร์เพราะว่าเมื่อคืนประชุมตีสองแล้วหนีกลับแต่ว่าสองคนอ่ะเขายืนยันว่าอยากจะมามากๆแต่ได้ยินว่าจะมา10โมงในแบบแต่ทำที่ประชุมตีห้านึกภาพแบบเราก็ไม่คิดว่าจะมาสามโมงครึ่งผมอยู่บ้านผมดูไลฟ์พี่ต้อมอ่ะเห็นแม่จีเห็นอาร์เธอร์เห็นพี่ติ้งเห็นพี่แจ๊คให้สัมภาษณ์อยู่ครับก็ติ้งอยู่คอนโดก็ติ้งเลยมา BTS แยกมาเองแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะมาทันเพราะวันประชุมดึกมากเพราะตอนแรกเห็นมาครอบครัวพี่ติ้งมาแล้วแบบดีใจแล้วแล้วก็พี่บิดมาดีกว่าขับมาจากสมุทรสาครเลยสมุทรสาครเลยใช่บ้านแถวส่งมาหอดจากแววตาที่เราใกล้กันจับมือเธอไว้ข้างใจฉันแค่นาทีเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรกลึกๆข้างในมันร้อนมันไว้แปลกๆเธอรู้ไหมฉันเหมือนสุดสีรักไม่ถึงวัน
ังมาต่อไม่ต้องBTS ปุณณวิถีค่ะมันเป็นคาเฟ่อะเป็นร้านกาแฟเนาะแต่จัดเป็นแกลเลอรี่ BTS ปุณณวิถีแต่ว่ามันปิด 6:00 นนะน่าจะเลทได้ประมาณ20นาทีนะคะเล็กด้วย
นั่งอยู่แล้วก็ฝ่าฝูงชนไปไม่ได้แล้วก็อยู่เลยอยู่ได้ตรงนี้นะตัวเองเลิฟๆนะหลายคนใกล้ตกน้ำแล้วอ่ะมีตติ้งแบบมีตติ้งแล้วเป็นแกลเลอรี่ภาพของแม็กชาลีการบินประวัติความเป็นมาทั้งหมดเลยค่ะอยู่ BTS คุณวิธีนะว่ามันจะปิด 6:00 นเนาะเป็นคนที่ทำคล้ายๆกันหรือว่าการที่เราแต่ละคนต้องมาเสียเวลาแล้วก็ดูแล้วมีความสุขไปด้วยกับแบบอะไรนะการจีบกันก็เป็นอะไรที่น่ารักขอบคุณทุกคนที่คุณที่ดีมากยูวันของเองยูนี่เล่นกันเลยนะเอามาดูมันสติของผมเป็นมาได้ดีค่ะแฟนคุณมาสติเลยโมเรียโมเรียนี่ก็ดีเข้าใจใครอบอุ่นมากตอนนี้ทานเอาไปบ้านใครเลยได้เมื่อกี้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานประชุมกันถึงตีห้าที่ทำให้ผมอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นจากคนทุกคนนะเราชาลีไลฟ์ชอบสปีดพูดๆแบบจริงๆวี have บางครั้งเรามีช่วงเวลาวี have สมัครสามครั้งชาลีก็เบสเวนิเดสเบสวิดูเบสอะไรบ้างแต่ว่ามันก็ผ่านมามันเป็นเหมือนกับชีวิตผมเป็นคนชอบพูดตัวเราตัวเราที่เป็นคนก็เลยเบสน้องที่มาอยู่กับผมเราก็จริงจะอยู่ในช่วงที่ผมเครียดถึงมันจะเป็นมุมมองที่น่ารักแต่ผมจะบอกให้ความสำคัญแรกผมเจอเป็นแบบทั้งเรื่องเครียดทั้งยูแอนด์มีก็ไฟติ้งเวนิกูดนะเราจะลายงงงงแล้วก็ตอบตู้กันด้วยไฟติ้งออกกำลังกายด้วยนะครับก็คือดีใจมากที่แบบผ่านมาในทั้งเรื่องโคตรทรมานโคตรผ่านอะไรมาได้แต่ก็ดีใจแล้วก็ได้ทำงานกันมาก็ต้องขอบคุณทุกคนมากก็ถ้าเราพูดแบบภาษาตรงเลยก็คือดีใจที่ทุกคนช่วยสปอร์ตชาลีแอมกางเกงลิงคุณเข้าใจกางเกงลิงอันเดอร์แวร์ใช่ค่ะจริงๆมันใหญ่มากแล้วแต่ว่าคนเยอะมากวันนี้ขอพูดนะครับว่าผมเป็นเดี๋ยวเราได้เจอเยอะแยะมากมายอยู่แล้วให้ลองพูดหน่อยเถอะผมพูดเยอะเกินอยู่วันสปริงพูดมาเยอะพูดมาเยอะลองThank you so much. Thank you. Go, come on.
Thank you. Thank you. Don't give me thing. Thank you, Jordan. Thank you, Jordan. Don't give me thing. ขอบคุณทุกๆคนมากๆขอบคุณที่อยู่แล้วกันเป็นความสุขก็ไม่รู้จะนานเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยวันนี้ก็คือดีใจมากเราคุยกันว่ายังไงก็ต้องอยากมาตอนแรกว่าจะมากันแบบยังไงนะก็คือเห็นครอบครัวเราก็มาด้วยแล้วก็อยากมามากๆก็ขับรถตู้วนอยู่3รอบไม่คิดว่านักจะตื่นไหวเพราะเมื่อวานประชุมกันอยู่ตีห้าแต่ขอมาจังWe'll be right back.
ังเลยค่ะแต่ว่าน่าจะเลทจาก6โมงประมาณมันเป็น6โมงน่าจะเลทประมาณ20นาทีอะไรประมาณนี เพิ่งมาเมื่อคืนปทุมถึงตีห้าเขาก็เลยเพิ่งตื่นใหม่แล้วเพิ่งมากันแต่ว่าร้านมันปิดหกโมงนะได้เลยค่ะขอบคุณมากมากวันนี้ฝึกไลฟ์ด้วย
มันเลยเวลาแล้วก็อาจจะมีปาก20นาทีไม่มีจริงนะฮะกับชาลีเรื่องปกติจริงเป็น6โมงแต่ว่าเลยโอเคคอมพีทแล้วฮะเวทคอมพีทแล้วเวทคอมพีทลองจับดูตอนแรกบอกชั่วโมงมันเตือนว่ามันจะปิดเสร็จนะตอนนี้น้ำหนักที่เรียนนะครับ74แล้วครับแล้วก็มีความสุขดีก็คุยไปเรื่อยนะ30นาทีแป๊บเดียวเองจริงนะเดี๋ยวก็หมดว่า30นาทีแล้วคุณว่าก็มีใครบอกอะไรที่ตัวนี้ราศีเจ้าเบาเกือบตกน้ำหลายทีเหมือนช่องก็ติ้งอ่ะน่าจะโดนปิดไลท์ในอีก4นาทีนะระบบมันเตือนมาใช่ครับ
มาดูหล่อแน่คือแบบคือพี่อ่ะผมว่าอย่างเงี้ยโอเคเป็นมีติ้งเป็นแกลเลอรี่รูปภาพของแน็กก็จะตกแน็กกับกามินตั้งแต่ตอนแรกเริ่มเลยค่ะที่ BDS คุณนาวิถีแล้วว่าปิด 6:00 นแน็กบอกจะตอบเวลาชั่วโมง1หรือ30นาทีอาจจะได้ราวๆ30นาทีสรุปพอเดี๋ยวนานไปเดี๋ยวไม่รู้จะทำอะไรก็เดี๋ยวมาก็สรุปแล้วเดี๋ยวผมว่าจริงๆการเจอกันนี่มันก็ง่ายนะครั้งหน้าเราต้องเตรียมลำโพงที่มันใหญ่ขึ้นคุณหนึ่งโอเคอายุเองก็ได้เลยก็ต้องแนวอ๋อไม่ได้ก็น่าจะไลฟ์อีกครึ่งชั่วโมงนะนี่เดานะอันนี้เดาวิคอันนี้มันได้มิกหรือว่าอยู่ที่ตรงนั้นคุณคือ thank you อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเจอแม่แม่ขนาดเดียวน้องอบอุ่นอบอุ่นพี่อบอุ่นมีติ้งมีติ้งนะคะเหล่าด้อมๆมารวมกันทุกด้อมเลยมากันเยอะมากเป็นแกลเลอรี่มีรูปภาพของแน็กชาลีกามินตั้งแต่แรกเริ่มเลยตั้งแต่เริ่มเรื่องราวเป็นห้องแอร์ก็ร้อนนิดหน่อยฝนเมื่อตอนประมาณมันมีแอร์นะห้าโมงกว่าห้าโมงเย็นประมาณห้าโมงเย็นป้าแม่นี่มากันตั้งแต่บ่ายสามมาสัมผัสกันน้องกันยาวการกินตัวเล็กมากจริงๆตัวเล็กจริงๆเลยตั้งแต่ที่สนามมีฉากกลับวันนั้นคือแบบตัวนั้นเล็กมากนะแล้วไม่ควรนะคือพอดูในไลฟ์ว่าน้องกาเบนจะแบบอันนี้น่าจะแบบสวยนักราศีเจ้าบ่าวน้องจะกลับครับเพราะดูจากตอนที่คุยกับยูทาจะต้องมีเรื่องมอบรูปอีกครับอาจจะต้องขอให้น้องมาถ่ายรูปให้อาจารย์รูปสามนะครับเพราะว่าอาจารย์รับทราบแล้วว่าทราบแต่น้องมาตอนนี้ก็เกือบเฉพาะที่ชาลีการ์ดินมาเกือบชั่วโมงแล้วครับแต่ว่าผมที่หมอที่ปลายเพราะว่าแบตหมดไปชาร์จแบตหมดตอนนี้ก็เหลือ 12% เสื่อมเพราะว่าแบตส่วนก็เลยสีดำเหมือนเขาล็อกไปแล้วอ่ะอาจารย์ลุ้งฝากดอกบัวพันว่าแล้วแบบแต่ละรูปกว่าจะจัดงานได้อะแบบส
ใช้รูปจำนวนมากหรือว่าอะไรเนี่ยใครก็ได้มีหลายยูเนียนต้องอะไรเราอันวันนี้ใช่ไหมครับต้องเราของเราพอมาเปลี่ยนพอมาเปลี่ยนกลุ่มมาจากบ้านพ่อแม่เป็นกลุ่มใช่แต่วันนี้มาในงานของชามินชามินแฟมิลี่ด้วยมาด้วยคนเลยมาเลยว่าเป็นงานอะไรเป็นงานมีติ้งกันแล้วนะสวัสดีค่ะเอาได้เอาไป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 เอา
ยมาฝากแล้วเราไลฟ์ไปเนาะแบบจริงเลยอยากใหญ่เลี้ยงหลานอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศก็ตีหลังจริงข่าวดีใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะเราบอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาทั้งคนแต่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดมีคนถามว่าใกล้เข้ามาแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยใกล้เข้ามาแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของอนาคตสติ๊งครับว่าทั้งใครแย่งเลี้ยงหลานบอกมาติ๊งเลี้ยงหลานมาทุกคนเลยชามีนะชามีใครแย่งเลี้ยงเป็นแย่งครับว่าแตงช่วยกันเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงแตงบอกไม่ยอมหรอกจะเลี้ยงไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่
หล่อเดิมอีกอ่ะหล่อกว่าเดิมอีกหล่อกว่าเดิมอีกเติมด้วยก็เป็นของซาเรียกาเมนใช่ไหมแต่บางเมื่อกี้วางเป็นหมู่ที่แบบพอดีเขากำลังไลฟ์สดอยู่นะคะไลฟ์สดอยู่เหมือนกันค่ะเอ้าสวัสดีค่ะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยขอบคุณมากค่ะไลฟ์สดอยู่ค่ะวิดีโอบอกตัวจริงสวยมากสวยมากขอบคุณค่ะกดติดตามอยู่นะคะขอบคุณมากเดี๋ยวจะเข้าไปคอมเมนต์ถามอีกขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้แบบของที่เราลึกของชาลีกับมินแต่ว่าใส่ถุงไว้น้องเขาไปทิ้งขยะหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวลองฝากตามองมีคนเอาไปทิ้งขยะแน่ๆเลยวางไว้บางหนึ่งคือตั้งใจจะเอาไปให้แน็กกับกามินเขาเนี่ยแหละไอ้ที่เป็นของที่เราลึกอะหายไปหมดเลยหรือว่าใครเอาไปแล้วอ่ะต้องหาดีมั้ยนะแบบกองขยะเดี๋ยวไปถามก่อนว่ามีอาจจะมีคนเก็บไปอะไรอย่างเงี้ยต้องไปถามคนบอกว่าสวยกว่าตัวจริงสวยกันในไลฟ์ไม่รู้จริงเปล่าขอถ่ายรูปหน่อยได้เลยค่ะถ่ายเซลฟี่ก็ได้นะได้เดี๋ยวผมถ่ายเดียวได้ได้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ไลฟ์อะไรอยู่ด้วยนะคะตัวจริงสวยมากตัวจริงสวยมากค่ะร้องตกน้ำ
อยากขอบคุณทุกคนมากจริงที่ยังให้ผมมีอยู่จริงวันนี ดอมมากันเยอะมากทุกดอมรวมใจกันมาวันนี้สรุปวันนี้ป้าติ๊กทราบหรือเปล่าว่าพี่แน็กจะมาเอาจริงๆอ่ะก็คือเมื่อวานประชุมกันแล้วก็ก็คือรู้แค่ว่าอยากจะมาใช่ไหมอยากจะมามากแล้วก็มีแพลนว่าจะมาแหละแต่ว่าเขาก็ชุมกันถึงตีห้าแล้วป้าติ๊งหนีกลับตีสองป้าติ๊งหนีกลับตีสองแล้วเขาประชุมก็เลยคิดว่าเขาไม่น่าตื่นไหวอ่ะแต่เมื่อวานนะเขาพูดอยู่ว่าอยากมามากๆใช่อยากมามากแต่ว่าเราประชุมกันแล้วป้าติ๊งบอกไม่ไหวขับรถอ่ะเลยหนีกลับตีสองเขาประชุมกันถึงตีห้าก็เลยแบบเขาบอกอยากจะมามากๆใช่แล้วก็เดาไม่ได้ว่ามาไหวหรือเปล่าแต่ว่าก็ทำเล่นผมก็สนใจแล้วที่ทำอะไรดีกับคุณเบมาก็ทำได้กันมากเหมือนตั้งหินในใจว่าเอ๊ะชาลีจะมาหรือเปล่าแต่แบบก็เห็นป้าติ้งยืนยันว่าได้คุยบ้างแล้วก็ที่ชุมนุมแล้วก็วันนี้ก็มีไลฟ์ขายของด้วยคือเขาบอกว่าอยากมาเลยว่าไอ้ความที่ประชุมดึกเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาว่าไหวไม่ไหวปรากฏว่าสำเร็จของเขาพี่แน็กบอกว่าติ้งมาไงเนี่ย BTS จ้าปติ้งอยู่คอนโดปติ้งก็มา BTS เพราะว่าเมื่อคืนไม่ไหวสะดวกมากเลยนะครับว่าเรื่องสถานที่จัดงานแล้วก็บรรยากาศได้ดีมากเราไปกลับตีสองแล้วเขาประชุมตีห้าเราไม่ไหวเราขับรถไงเราขับรถกลับคอนโดมันแบบดึกมากเมื่อวานเราไปสลับมากเลยอินเนอร์มาแล้วเดี๋ยวซ้อมร้องให้มันดีให้มันจบเพลงThank you.
ไรเดี๋ยวน้องมันเริ่มร้อนคนเยอะเลยก็เลยแบบจัดระเบียบไม่หรอกคนไม ได้เลยนะครับให้ผู้ใหญ่ก็ได้ครับขอบใจให้ยา
าให้เก็บได้หมดดูเก็บได้หมดขออนุญาตนะครับเปิดไลฟ์เปิดไลฟ์เปิดไลฟ์ค่ะมันบรรยากาศมันได้ก็เลยจริงร้องเลยอ่ะร้องน้ำตาไหลเลยแฟนเซอร์ไพรส์ช็อตเซอร์ไพรส์ขอบคุณมากเยี่ยมเก่งมากน่ารักมากใช่คุณดูผมอินดี้อ่ะมือนุ่มอ่ะขอบคุณมากครับยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยมาลงมาต้มเก็บรูปกลับใช่ไหมได้เลยกลับไปบ้านโชว์หน่อยแกะตามผนังเลยแจกค่ะแจกทุกอย่างบ้านนี้ที่บ้านหนีกลับกันหมดแล้วไลฟ์เพลินจริงจริงครับตามไลฟ์ปฏิมาจนพันอุ้ยขอบคุณค่ะมานี่พอดีค่ะมาทันเพราะว่าไลฟ์ปฏิใช่ป่ะจะถ่ายรูปกับน้องด้วยครับจริงๆเขาปิด6 โมงเนาะแต่วันนั้นก็เป็นคนที่ไหลๆเวลาไลฟ์นั่นก็ไหลๆสุดยอดเยี่ยมคุณยอดเยี่ยมมากมาจากไหนอะจากประตูน้ำครับกับน้องมันจะคิดประตูน้ำมายังไงนะกับสำล้อมาขับสำล้อมาเก่งมากเขามาทันด้วยมาจากไลฟ์มันติ๊งอะใช่ครับโอ้โหมันติ๊งมองเลื่อนผมว่าสั่งมาเลยโอ้ยยอดถ่ายรูปมันคนลุกไปเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยขอบคุณมากที่มาเอากลับไปเลยเอากลับไปเลยอยากเอากลับกลับไปเลยครับจริงบ้านนี้ที่บ้านหนีกลับกันหมดแล้วถ้าเบอร์มีเต็มนี้นะจะขอเดี๋ยวต้องไปตามหาแม่แล้วนะรอแต่ว่ารูปอะตรงขนาดเอากลับไปหมดเลยเอากลับไปเลยเอากลับไปเลยคาเฟ่เหมือนอารมณ์ตึงแถวแล้วมีหลายๆเอาที่มันหวานคือแบงค์ได้ไหมครับเท่าไหร่ว้าแกะอะไรได้บ้างคะอ๋ออันนี้ฝากเพจฝากกลับเขาที่มา BTS อะอยู่ไหนแล้วเนี่ยคือเขาที่อะไรเพลินจนยังเดี๋ยวเดินไปหาตรงแม่ได้ไหมเพราะพี่ติ๊งก็ไม่ได้เอารถมาเนี่ยพี่ติ๊งอะฮะตายแล้วไม่รอเลย
คือเราไลฟ์เพลินงานนึกออกว่าเราวันนี้ไม่ได้เอารถมาปฏิมาไปเทสมาจากคอนโดอ่ะนั่งแท็กซี่50บาทแล้วก็ขึ้น BTS ตายละเดี๋ยวแต่ว่าแต่บรรยากาศมันแบบบรรยากาศมันแบบมันต้องไลฟ์ให้ดูจริงๆอ่ะน่ารักค่ะได้อะไรกลับไปบ้างได้ลูกเหรอได้ลูกเนี่ยกำลังจะบอกว่าจะขอป้ายสแตนดี้เนี่ยนั่นมีคนจ้องเอาป้ายสแตนดี้อันนี้ต้องป้ายสแตนดี้กันมาติดไหมอุ้ยถ่ายในนี้ได้ไหมคะวิดีโอเอาวิดีโอนะใช่ค่ะได้ลายเซ็นด้วยนะคะลายเซ็นอุ้ยสุดยอดไหนลายเซ็นดูสิขอดูหน้าคนได้ลายเซ็นหน่อยเดี๋ยวออกจากตรงนี้ได้เลยนะคะกดปุ่มขาวนะคะระวังชนกระจกนะคะได้ค่ะแล้วพี่ผิดค่ะนี่ไลฟ์อยู่นะใหญ่ไหมเพราะว่าป้าติ๊งวันนี้ไม่ได้เอารถมาวันนี้ยังหาแม่ไม่เจอเลยเขาก็บอกออกกันไปแล้วเขาขับไปแล้วค่ะจะไปไหนไปไหนได้ได้เด็กอันเล็กเนาะได้ดีนะคะให้น้องกามินนะคราวนี้กลับกันไปแล้วเดี๋ยวแบตก็จะหมดแล้ววันนี้ไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่ได้เอารถมาเราขึ้น BTS มาไหนๆก็ไหนๆถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะมันแบบน่ารักมากช่วงนี้ก็จะเย็นหน่อยคนมันเป็นแอร์แต่ว่าเมื่อกี้ร้อนนิดนึงเพราะว่าคนเยอะคนที่มา BTS แล้วเขาไม่รอเขาหนีกลับกันไปเลยอาจจะมูอาจจะงอแงด้วยไงเหมือนเด็กอ่ะเขาจะอยู่นานไม่ได้อะไรเงี้ยเอาป้าแตงโอ้ยดีใจเห็นเขาบอกว่าหนีกลับไปแล้วป้าติ๊งจะกลับกูบอลไหมหรือว่าจะกลับรถไฟฟ้าวันนี้จ้านี่เจ๊กับแท็กไหนพี่ไรอยู่แต่แม่หนีกลับไปแล้วใช่ปะเจอถุงไหมแม่หนีไม่เจอถุงมันเหมือนถุงขยายถุงน่ะเรามีคนแล้วเราใส่ของขอบคุณค่ะอันนี้นะคะเพราะว่าพี่อ้อมไรอันนี้ให้ใครนะเพราะว่าติ๊งได้อันนึงแล้วอ๋อได้แล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าแต่ไอ้ถุงนั้นหาไม่เจอเลยอันไหนอะวางไว้แล้วระหว่างกันให้น้องกามินใช่ไหมได้เนี่ยให้น้องกามินโอ้ยตายแล้วถุงนั้นเขานึกว่าเป็นขยะหรือเปล่าเลยทิ้งไปหรือเปล่าอ่ะป้าแตงเดี๋ยวขอไปหาถุงไอ้นี้แป๊บนึงได้ปะไหนป้าแตงโชว์ถุงอะไรคะขอบคุณเยี่ยมค่ะป้าแตงกำลังจะกลับบ้านเขียนยังอ่ะได้เขียนไหมฮะอันนี้ลุงเจนอันนี้ไลท์ใช่ไหมคะเขียนเท่าไหร่ดีไม่ได้เขียนเลยเขียนเท่าไหร่ดีอุ้ยนี่เขาแกะลูกกับอันนี้ทุกคนกำลังพี่แม่กลับไปก่อนเพราะว่าเด็กๆมาด้วยเนาะแล้วแบบอันนี้ไลท์อยู่นะวันนี้คุณครูลงไลท์ก่อนนี่ของแบตจะหมดก็ทำไรแล้วเพราะว่ามา BTS มาตัวเปล่าไม่ได้มีอันนี้ครับเขาถ่ายรูปให้ติ๊งแต่รอบที่แล้วเขาบอกว่าเขาอะเอากล้องของออฟฟิศมาแต่รอบนี้เขาถอยกล้องไว้เองขอบคุณมากนะคะตามถ่ายให้ดูมือน่ารักมากอ๋อตูนยังไม่กลับไหนเอาถ่ายพี่แต่เชียวตูนพี่ชูตูนพี่ชูเอาตรงนี้ดิตูนมีป่ะกำเนียงไหนคะ1 2 3ดูครับ1 2 3รูปสวยมากนะดุลเขาจะแบบขอบคุณมากเลยนะคะตะกล้องมีตะกล้องส่วนตัวเขาตั้งแต่งานที่แล้วเขาบอกเอากล้องของออฟฟิศไว้เอากล้องของออฟฟิศมาถ่ายรอบที่แล้วแต่รอบนี้ถอยมาเองนี่สุดยอดคนสำคัญเลยนะคนเก็บภาพสวยๆให้เราตลอดเนี่ยใช่เก็บภาพน้องโป้งใช่ป่ะใช่โป้งชื่อโป้งค่ะเก็บภาพสวยๆของแน็กซาเรียกันทุกอีเวนต์ทุกอีเวนต์ขอถ่ายรูปได้เลยค่ะได้เลยค่ะถ่ายเลยค่ะอ๋อ
ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปเอาครับแดดครับเดี๋ยวฝากอันนี้ป้าแตงก่อนเดี๋ยวหายป้าแตงอยู่ไหนล่ะอุ๊ยลูกแก่เกือบหมดเลยอ่ะเขาแก่กันไปเลยอยากได้ไหนก็แก่เลยยังเลยค่ะเพราะว่าอะไรให้อยากให้คนทางบ้านดูบรรยากาศอะว่าเนี่ยกำลังแก่ลงอุ๊ยโอ้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะดีแล้วค่ะทุกคนหายไปถุงนึงเนี่ยยังหาไม่เจอเลยเดี๋ยวให้ป้าแตงลองแกะกันยังเมามันปีนป่ายเลยค่ะเด็กน้อยได้ลูกอะไรไปบ้างเอาไปเก็บคืนเดี๋ยวนี้เอาลูกแปะเดี๋ยวนี้ปักมาไม่เหลือแล้วเขาแกเราสวัสดีค่ะไลฟ์อยู่นะคะสวัสดีค่ะไม่ค้าไปหมดบรรยากาศนะคะหลังเลิกแล้วก็ยังไม่กลับมาแกะลูกยังมาวันสวัสดีค่ะสนุกมากไหนชุดได้อะไรมาบ้างคะนี่หลายอันนี้หลายผ่านโชว์เลยค่ะชุดได้มา2อันค่ะพอหรอหนูพยายามแล้วค่ะเขาก็จะหยิบรูปที่แบบเขาชอบเขารอแล้วเขารอแล้วใช่ป่ะใช่ค่ะบรรยากาศนิดนึงอีกนิดนึงรอด้วยตกรถแล้วตกรถไปด้วยไม่ยอมไม่กลับค่ะคนนี้แต่แม่หนีกลับไปกับแน็กแล้วล่ะไลฟ์จนแบตเหลือ20แล้ววันนี้ไม่ได้เอาอะไรมาเลยแล้วออกยังไงวะอันนี้คือออกยังไงนะเดี๋ยวก่อนจะออกยังไงอ่ะประตูมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอาประตูอยู่ตรงโน้นพี่ต้องเดินตรงโน้นประตูอยู่ตรงโน้นใช่ป่ะอันนี้เดี๋ยวเคาะก่อนอ่ะรอด้วยกลับรอด้วยรอด้วยเดินออกไปตรงนี้ใช่ป่ะพี่นะกลับมาแล้วเขารอกันแล้วหนูก็ไม่ยอมกลับหนูก็เมามาเนาะเขาพูดกลับเลยว่าหนูจะยังอยู่แต่พี่จะช่วยเฝ้าหนูถ้าหนูจะอยู่อ๋อเพราะว่าพี่ก็ยังอยู่เดี๋ยวออกไปเคลียร์ปัญหาชีวิตแป๊บนึงเคลียร์ปัญหาชีวิตมันเพราะว่าวันนี้เรามาจากคอนโดเรามา BTS คนเดียวไงเราแบบเกือบชนกระจกมันใสมากเลยเชิญค่ะตกรถค่ะยาวค่ะป้าติงมา BTS อ่ะเดี๋ยวเดินไปด้วยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวแบตหมดก็ต้องลงไลน์เนาะอันนี้ฝากให้น้องกามินด้วยดิเดี๋ยวเดินไปส่งที่รถอ่ะรถหลายอันแล้วป้าติงอ่ะอันไหนอันนี้ด้วยเหรอจ๊ะอันนี้ด้วยเหรอคะใช่ให้น้องกาบินอ๋อเดี๋ยวป้าแตงเอากลับให้ค่ะป้าแตงเอากลับนะเดี๋ยวอันนี้ด้วยอะไรถ่ายได้ค่ะไลฟ์อยู่ค่ะกินมาไลฟ์ค่ะกันนะได้ค่ะกับบ๊ายบายป้าแตงนี่ไลฟ์ค่ะไลฟ์บ๊ายบายไลฟ์อยู่กันฮอตมากฮอตมากมันสวยทุกมุมเลยเนาะที่นี่แบบมุมสวยทุกมุมเลยใช่ว่าคือไม่อยากกลับเลยเพลินจริงมันมืดแล้วนะเดี๋ยวสักพักป้าติ๊งต้องลงไลน์แล้วนะเดินไปเป็นเพื่อนป้าแตงก่อนแต่ว่าป้าติ๊งมา BTS ป้าติ๊งกลับเลยจะได้ไหมแต่ว่าเดินไปส่งเดี๋ยวเดินไปส่งไม่ต้องแล้วมันเปียกมันเปียกใช่ป่ะอ๋อมันไกลขึ้นหรอใช่เจ๊ขึ้น BTS ตรงเนี้ยเนี่ยมา BTS กลับ BTS เดี๋ยวรออย่างนั้นได้โอเคกลับดีๆนะบ๊ายบายกล้องก่อนแล้วบ๊ายบายตูนบ๊ายบายกล้องตูนข
าบอกว่ามันเปรี้ยวก็เลยเราต้องแยกกลับไปอะไรเงี้ยเฮ้ยลืมอันนี้อ่ะตอนฝากให้กามินด้วยอันเนี้ยฝากตูนกลับไปให้กามินบ๊ายบายโมเมบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวกลับมาไปส่งตูนก่อนอ๋อเหรอไปเพื่อนป่ะไม่เดี๋ยวพี่เต้ถ่ายนี้ก็ได้อ๋อแล้วเต้มาคนเดียวป่ะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เดี๋ยวตูนกลับมานะโอเคเราทำงานกันเป็นทีมโอเคมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวที่จอดรถนี่เขาก็เริ่มทยอยกันกลับวันนี้มีคนมาจากอุตรดิตถ์โคราชมีโฟมนะคะมาถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศงานตลอดมาจากกัมพูชาคนไหนนะไม่พอดีไม่เจอหน้าเมื่อกี้มันแบบดูคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบริมถนนเลยอ่ะคือถ้าใครมา BTS อะมาคาเฟ่เนี่ยคาเฟ่ชื่ออะไรวะคาเฟ่ชื่อเนี้ยคาเฟ่ชื่ออาร์คอาร์คอะไรทุกอย่างอะถ้ามาทาง BTS นะคะลงประตู4ก็ลงมาก็เจอเลยแต่ว่างานเลิกแล้วนะอันนี้ออกเลยใช่ป่ะคะอ่ะปัดเดี๋ยวป้าปิดไลน์ก็นึงจะได้บ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตปิดไลน์นะเพราะว่าต้องมี 19% กับคอนโดไม่งั้นเดี๋ยวแบบเกิดมีงานธุระด่วนเลยตอนนี้เหลือ 19% ไม่ได้เอาที่ชาร์จเลยเพราะว่าวันนี้มาตัวเปล่าไม่ได้ขับรถมา BTS จากคอนโดนั่งแท็กซี่มา50บาทก็อ่ะเดี๋ยวบ๊ายบายนะขอบคุณมากๆที่รับชมวันนี้นะเดี๋ยวปิดแอคกดไลค์ให้หน่อยยองด้อมไม่ตกกะปิกดกันเลยปิดไลค์ปุ่มอะไรอ่ะปุ่มอะไร